ับต้อนรับเข้าสู่ฮอตนิวส์นะครับวันนี้จันทร์ที่7กรกฎาคมนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้ครับฮอตนิวส์จะติดตามสถานการณ์ค้ามนุษย์ที่ฮอตนิวส์เคยติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นที่สนใจจากทั่วโลกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ประเทศไทยนั้นไปอยู่ในบัญชีดำหรือบัญชีที่3ตามรายงานค้ามนุษย์ประจำปีนี้นะครับทำให้คสช.รวมทั้งหลายหน่วยงานนะครับต้องเร่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่ทางทหารกองกำลังบูรพานะครับและก็เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคนเข้าเมืองนั้นที่อยู่อรัญประเทศได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณป่ายูคาลิปตัสถนนลูกรังสายบ้านหนองใหญ่คลองยางที่ตำบลคลองทับจันหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีขบวนการนำแรงงานชาวกัมพูชากว่า200คนมาซ่อนไว้ในป่าริมถนนลูกรังแห่งนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าสกัดกั้นผู้ต้องหาขณะนำรถพิกอัพ1ใน3คันที่หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่จากการตรวจค้นพบผู้ต้องหาชื่อนายเกชาดาราสอนขับรถพิกอัพโตโยต้าวีโก้4ประตูสีบรอนซ์นะครับหมายเลขทะเบียนทอผู้เฒ่างองู9748กรุงเทพขณะกำลังพาแรงงานต่างด้าว20คนเป็นชาย13หญิง7และเด็ก2หลบหนีครับจากการสอบถามแรงงานเหล่านี้บอกว่าแอบลักลอบเดินทางเข้ามาโดยผ่านกระบวนการนายหน้าค้าแรงงานโดยเสียค่าเดินทางคนละ 2,500 บาทหลังตรวจค้นในรถพิกอัพแม้ว่าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่ก็พบนายเกชาผู้ต้องหารายนี้มีสารเสพติดในร่างกายโดยเขารับสารภาพว่าเสพยาบ้ามาก่อนที่จะขับรถส่งแรงงานเถื่อนด้วยค่าจ้างเที่ยวละ 2,000 บาทส่วนรถพิกอัพอีก2คันหลบหนีการจับกุมไปได้นะครับขณะที่จนถึงวันนี้สถานการณ์ค้ามนุษย์ยังถือว่าน่าห่วงนะครับเรามาดูข้อมูลเส้นทางค้ามนุษย์จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับพบว่าชาวกัมพูชานั้นเข้ามาทางด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเมืองปอยเป็ดด่านจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ทางเกาะกงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับชาวลาวนั้นเข้ามาทางด่านหนองคายเวียงจันทน์ด่านเขมราชด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแขวงสารวันแขวงจำปาสักด่านมุกดาหารแขวงสวรรณเขตนะครับนอกจากชาวลาวแล้วมาดูชาวพม่าครับชาวพม่านั้นเข้ามาทางด่านอำเภอแม่สายเมืองท่าขี้เหล็กเมืองเชียงตุงด่านแม่สอดเมืองเมียวดีเมืองพะอานด่านระนองเมืองคอทองหรือเกาะ2นะครับชาวเวียดนามนั้นเข้ามาทางด่านอรัญญประเทศผ่านกัมพูชาเข้ามาชาวเวียดนามอีกส่วนหนึ่งก็ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ถูกผลักดันกลับจากมาเลเซียด้วยนะครับชาวจีนเข้ามาทางด่านแม่สายผ่านเมืองท่าขี้เหล็กพม่าแล้วก็เมือง12ปันนานะครับอีกชาวจีนสุ่มหนึ่งก็มาจากทางด่านสุไหงโกลกนราธิวาสถูกผลักดันกลับจากมาเลเซียด้วยนะครับโดยผู้หญิงและเด็กพบว่าถูกส่งเข้ามาจากเข้ามาในกรุงเทพมหานครมากที่สุดที่เหลือก็กระจายไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหรือแหล่งอุตสาหกรรมในภาคใต้เช่นภูเก็ตสงขลานราธิวาสภาคตะวันออกเช่นชลบุรีระยองฉะเชิงเทราส่วนภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่และเชียงรายอย่างเช่นที่พื้นที่อำเภอเชียงแสนเป็นพื้นที่ถูกระบุว่ามีชาวเกาหลีเหนือหลบหนีเข้าเมืองมากที่สุดส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาถึงก็จะให้เจ้าหน้าที่จับกุมทันทีเพื่อต้องการเดินทางไปประเทศที่3แนวทางสืบสวนพบว่ามีการนำพาเข้ามาในประเทศไทยโดยมีการทำเป็นขบวนการติดตามจากรายงานนี้ครับเรือนาวาแก้วประเสริฐ177สัญชาติลาวลำนี้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายที่อำเภอเชียงแสนตรวจยึดเอาไว้หลังมีหลักฐานว่าเป็นเรือที่นำชาวเกาหลีเหนือจำนวน13คนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งดำเนินคดีกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนในข้อหานำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำพาชาวเกาหลีเหนือเข้ามาชายแดนด้านนี้จุดนี้ครับถูกระบุว่ามีเรือเข้ามาเทียบบริเวณกลางเกาะลำน้ำโขงจากนั้นชาวเกาหลีเหนือจะลงเรือและเดินข้ามฝั่งมาในฝั่งไทยจะสังเกตได้ว่าตลอดแนวบริเวณจุดนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ทำให้การหลบหนีเข้าเมืองของชาวเกาหลีเหนือเข้ามาในประเทศไทยสามารถทำได้ง่ายครับตลอดลำน้ำโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนถึงฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
มีเพียงไม่กี่จุดที่มีการนำพาชาวเกาหลีเหนือเข้ามาได้สะดวกโดยเรือที่นำมานั้นจะอาศัยเกาะกลางลำน้ำโขงที่รับตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเมื่อสบโอกาสก็จะเข้ามาในประเทศไทยทันทีซึ่งถือว่าเป็นช่องทางเข้าประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการเข้าออกโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำโขงบอกว่าชาวเกาหลีเหนือจะเข้ามาตามจุดนี้กระโดดลงเรือใช้เวลาแป๊บเดียวก็เรือก็ออกจากท่าไปในเร็วเขาจะขับเรือวนดูก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่มีคนอะไรอยู่แถวริมตลิ่งบ้างไหมส่วนมากเขาจะเดินมาจากทางเหนือแล้วก็มาพักที่ศาลานี่แต่สมัยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ทำการตลิ่งทางนี่เขาจะมาทานข้าวที่ร้านนี่บ่อยเขาจะเดินมาตามถนนนะฮะแล้วก็เขาก็จะมาถามว่าลงทางนี้ตำรวจไปทางไหนขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือซึ่งรับผิดชอบการป้องกันและจับกลุ่มผู้กระทำผิดตลอดลำน้ำโขงด้านอำเภอเชียงแสนยอมรับว่าตั้งแต่ตุลาคม2556จนถึงเดือนมิถุนายน2557สามารถจับกลุ่มชาวเกาหลีเหนือหลบหนีเข้าเมืองได้192คนแต่การจับกลุ่มแต่ละครั้งจะอาศัยการลาดตระเวนทางเรือและมีประชาชนแจ้งเบาะแสให้ทราบมันเป็นไปได้ยากถ้าเข้ามาในหน้าในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมันปนกับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเราแยกไม่ออกหรอกครับว่าคนเกาหลีคนจีนคนไต้หวันเนี่ยมองไม่ออกตราบใดเขาไม่ขึ้นสู่ฝั่งแล้วเดินหิ้วกระเป๋าพลุงพลังเนี่ยเรามองไม่ออกจริงๆส่วนมากเราจะจับได้ก็คือมีชาวบ้านบอกว่าเอาขึ้นมาจากเรือไม่ได้ตรงจุดที่เราให้ผ่านเข้าออกอันนี้คือประเด็นหนึ่งรู้แล้วว่าเป็นคนเกาหลีลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทั้งนี้การจับกลุ่มชาวเกาหลีเหนือทางเจ้าหน้าที่พบข้อพิรุธว่าอาจมีการนำพาชาวเกาหลีเหนือเข้าประเทศไทยเป็นขบวนการเริ่มตั้งแต่ต้นทางของแม่น้ำโขงเพราะบางคนสามารถพูดภาษาจีนได้เมื่อเดินทางมาทางเรือก่อนถึงประเทศไทยก็จะเข้าสู่จุดพักคอยในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะมีเรือสินค้าขนาดเล็กนำพาเข้าไทยอีกทอดหนึ่งและเมื่อเข้ามาไทยก็จะได้รับแผนที่จากจุดที่ขึ้นฝั่งริมแม่น้ำโขงเพื่อไปยังสถานีตำรวจแล้วขบวนการนี้ก็จะพาคนเกาหลีซึ่งได้อยู่กับครอบครัวคนจีนเนี่ย เดินทางหลบหนีมาเพื่อจะเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไปสู่ประเทศที่3นะครับผมยังไม่อยากเลยประเทศที่3ดีกว่าที่เขาจะขอลี้ภัยไปนะครับเพราะจากการสังเกตเนี่ยกลุ่มขบวนการเนี่ยซึ่งส่วนมากถ้าเป็นผู้หญิงมาเนี่ยถ้ามีลูกสาวมาหรือมีลูกชายมาอายุไม่เกิน10ขวบเนี่ยคนกลุ่มนี้จะพูดภาษาจีนได้ทั้งหมดฟังภาษาจีนออกทั้งแม่และลูกเลยนะครับโดยล่ามที่พูดภาษาจีนกับชาวเกาหลีเหนือบางคนเชื่อว่าได้มีการฝึกพูดภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า1ปีก่อนที่จะเข้าประเทศไทยซึ่งการพูดคุยนั้นไม่ได้เนื้อหาอะไรมากนักเพียงแค่รู้ข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นส่วนการเดินทางมาไทยก็ทราบเพียงว่าเดินทางมาทางเรือเมื่อชาวเกาหลีเหนือเข้ามาในประเทศไทยด้านอำเภอเชียงแสนเป้าหมายคือให้เจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มเพื่อร้องขอให้ส่งตัวต่อไปยังประเทศที่3โดยกระบวนการต่างๆของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายขณะที่การขยายผลการจับกลุ่มผู้นำพาบุคคลต่างด้าวเข้าในประเทศไทยก็ยังคงดำเนินการควบคู่ไปด้วยเช่นกันพลเดชไพวันถ่ายภาพภูริกิติสถาพรรายงานพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเรามาดูความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย13ปีหายไปขณะเดินทางด้วยรถไฟเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาอยากผมนุ่มเหมือนแป้งบรัชออนต้องนวดนวดนวดด้วยซันซิลมินนวดทุกครั้งหลังสระช่วยบำรุงผิวปลายผมให้ผมที่ดูแห้งเสียกลับนุ่มลื่นหลังใช้แค่5ครั้งอยากมีผมนุ่มก็ต้องนวดนวดหลังสระด้วยซันซิลครีมอาบน้ำลักซอฟท์ทัชใหม่ด้วยซิลเอเซนส์ช่วยบำรุงผิวและหอมกลิ่นเอเซนส์กุหลาบฝรั่งเศสให้คุณสปาสัมผัสผิวหอมนุ่มเกินห้ามใจแค่ลักซ์เท่านั้นปรากฏการใหม่ Breeze Excel พร้อมกลิ่นหอมจาก Comfort Aroma Therapy ผสานพลังซอกซอนลึกพร้อมกลิ่นหอมจาก Aroma Oil 100% ขจัดคราบหนักพร้อมกลิ่นหอมเหนือระดับใหม่ Breeze Excel Comfort Aroma Therapyมาแล้วไอศกรีมวอลอเวนตินอร่อยสนุกกับชิ้นช็อกโกแลตกรุบกรอบอร่อยมันเต็มคำใหม่วอลอเวนตินมีแบบถ้วยด้วยด้วยเคลียร์ซากุระเฟรชใหม่มีสารสกัดดอกซากุระและนูเทรียนเทนช่วยขจัดรังแคพร้อมให้ผมหอมกลิ่นซากุระยาวนานใหม่เคลียร์ซากุระเฟรชจุดจบของรังแคไม่มีอะไรต้องปิด
เมื่อสงครามไวรัสล้างโลกซีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์วานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรมนุษย์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์เวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกซ์ภาคภูมิใจเสนอรุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอน10กรกฎาคมเต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์ไก่พิสดารหันมาเฝ้าบ้านแทนสุนัขเรือผีบอกเรือที่ว่ากันว่าผีไปเข้าฝันให้คนขุดจนเจอพร้อมกับภาพแม่ยนางปริศนาข้างลำเรือพิธีลึกลับจับวิญญาณปอบกินคนบันทึกลึกลับมาติดตามกรณีเด็กหญิงวัย13ปีหายตัวไประหว่างเดินทางมาพร้อมพี่สาวกับขบวนรถเร็ว174นครศรีธรรมราชปลายทางกรุงเทพเมื่อตี4กว่าๆนะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบเด็กหญิงรายนี้ครับติดตามจากรายงานนี้ครับในส่วนของสอบสวนนี่ยังไม่มีถ้าก็มีเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญจริงๆจะมีจะเข้าไปที่สื่อก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลทางข้างเนี่ยอันนี้ต้องขอโทษทีบางทีมันเขาก็อยู่ในระหว่างประมวลผลอยู่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์เปิดเผยข้อมูลการสอบปากคำญาติของเด็กหญิงอายุ13ปีหลังจากหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางโดยรถไฟตู้นอนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังกรุงเทพมหานครก็ประมาณสักตีสองสี่สิบสองยี่สิบก็ได้หลับไปมันรู้ว่าน้องหายประมาณตีสี่ประมาณตีสี่ใช่ข้อมูลที่ตำรวจได้จากญาติระบุว่าเด็กหญิงคนนี้โดยสารมาบนรถไฟขบวน174โบกี้ที่3หมายเลขที่นั่ง28เป็นตู้นอนอยู่บริเวณชั้นล่างซึ่งพี่ชายและพี่สาวที่เดินทางมาด้วยกันก็อยู่ในตู้นอนที่อยู่ข้างกันโดยพี่สาวระบุว่าเห็นน้องสาวครั้งสุดท้ายเวลาประมาณ 1:30 นก่อนจะแยกย้ายกันเข้าตู้นอนและรู้สึกตัวอีกครั้งเวลาประมาณ 4:00 นซึ่งพบว่าน้องสาวหายตัวไปแล้วเหลือเพียงร่องรอยบนที่นอนเท่านั้นก็มีแต่แบบมีแต่พนักงานบนตู้เท่านั้นแล้วก็คือพนักงานเขาบอกว่าคือคนนอกเข้ามาไม่ได้ใช่ป่ะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นน้องหนูค่ะที่แบบเปิดออกไปเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หนูก็แบบน้องหนูไม่น่าจะเปิดออกไปเองอะค่ะแบบมันขี้กลัวมากค่ะแต่ข้าจะน่าจะไหนช่วงนี้คือช่วงเวลาที่ข้าจะน่าจะไหนเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากพี่สาวคือช่วงเวลาที่คาดว่าน้องสาวหายตัวไปมาเปรียบเทียบกับตารางเดินรถไฟขบวนที่174พบว่าเวลาประมาณ 1:30 รถไฟน่าจะอยู่บริเวณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและเวลาประมาณ 4:00 รถไฟจะอยู่บริเวณสารยาจังหวัดนครปฐมทำให้ตำรวจระบุพื้นที่ที่เด็กอาจจะหายไปก่อนส่งชุดสืบสวนลงค้นหาทันทีถึงจอดเรา3นาทีเป็นอย่างน้อยครับการตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟผ่านรวมถึงจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของเด็กหญิงอายุ13ปีคือบริเวณค่ายพระราม6จังหวัดเพชรบุรีแต่ก็ไม่พบเบาะแสจนล่าสุดบ่ายวันนี้ตำรวจก็พบข้อมูลสำคัญเมื่อมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบริเวณท่ารถทัวร์ริมชายหาดชะอำยืนยันจากภาพถ่ายว่าเห็นเด็กหญิงอายุ13ปีเข้ามาสั่งอาหารพร้อมกับชายคนหนึ่งลักษณะผิวดำผมยาวสูงประมาณ165ซมอายุประมาณ30ปีซึ่งเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ตำรวจพบขณะที่ผู้บังคับการตำรวจรถไฟยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ตั้งประเด็นการหายตัวไปของเด็กสิ่งสำคัญคือการเร่งตามหาตัวเด็กให้เจอก่อนซึ่งล่าสุดมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันค้นหาโดยเน้นไปที่จุดที่คาดว่าเด็กจะหายตัวไปคือบริเวณจังหวัดเพชรบุรีขณะที่มารดาของเด็กหญิงมั่นใจว่าลูกสาวจะปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่ไม่ตามประเด็นหาก่อนเพราะว่าไม่อยากคาดเดาอะไรไม่คาดเดานะครับเรื่องเป็นเรื่องของเอาคนเด็กหายให้เจอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่มีข่าวเลยยังไม่มีเบาะแสว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามีหวังพี่ไปดูดวงแล้วพี่ก็มีหวังนะพี่ก็คิดว่าลูกพี่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะค่ะแนวทางการสืบสวนในวันพรุ่งนี้ตำรวจจะตรวจสอบจุดท่องเที่ยวและบ้านพักบริเวณชายหาดชะอำและใกล้เคียงโดยเน้นการตรวจสอบทั้งกล้องตั้งแต่ประมาณ1ชั่วโมงจุดว่าจะพบเห็น
เสียงว่าล่าสุดเราตรวจสอบไปที่พนักงานสายสืบนะครับที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่ได้ความมาว่าเจ้าหน้าที่ไปพบรอยคราบเลือดที่หมอนรถไฟในเขตหัวหินนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเค้นข้อมูลจากคนคนหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่พอทราบนะครับว่านำโทรศัพท์ของน้องคนนี้ไปขายนะครับวันนี้หมดเวลาของฮอตนิวส์นะครับพรุ่งนี้ฮอตนิวส์ยังคงเกาะติดสถานการณ์เส้นทางและรูปแบบการค้ามนุษย์ทางภาคใต้และภาคอีสานที่ถูกระบุว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ใช้ในการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามายังฝั่งไทยนะครับวันนี้หมดเวลาของฮอตนิวส์นะครับท่านติดตามฮอตนิวส์ได้ทุกวันนะครับ21:45 ถึง22:00 นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการ